นี่เป็นเอกสารหลักฐานบางส่วนที่แพทย์หญิงซินเทียหม่องอายุ63ปีผู้ก่อตั้งเมตตาคลินิกตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยื่นขอสัญชาตินะครับเรื่องของสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและสถานีตำรวจภูธรแม่สอดซึ่งจริงๆก็ยื่นมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าก็เลยทำให้ต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นพิจารณาขอสัญชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคุณหมอได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรต่างๆในพื้นที่ห้ามเภอชายแดนจังหวัดตากครับเพราะหลายคนก็เห็นว่าคุณหมอซินเทียหม่องเป็นบุคคลสาธารณะที่เสียสละในหน้าที่แพทย์อาสาดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทำมาตั้งแต่ปี2533นู่นแหละครับโดยแพทย์หญิงซินเทียก็บอกว่าหากได้รับสัญชาติไทยก็จะเป็นผลดีต่อการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวชายแดนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเรื่องของการไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อตัวเธอและก็คนในครอบครัวด้วยอย่างคนในครอบครัวเนี่ยนะครับก็กระทบในเรื่องของการศึกษาอย่างลูกชายก็ไม่มีโอกาสที่ได้เรียนแพทย์ตามที่วางแผนไว้ครับ We can contribute for both whatever the people need on Burma side or Thai side or but for us we want to invest for the children new children generation whether theyHave to be the Thai citizen or Myanmar citizen, or because I think for young people it's very stressful. จริงๆเรื่องของการขอสัญชาติคุณเชษฐ์คุณตะวันรุ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เนี่ยครับท่านนี้ก็คือคุณสุมิตรชัยหัตถสารทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ให้ความเห็นนะครับว่าสำหรับคุณหมอซินเทียเนี่ยมีคุณสมบัติในการขอสัญชาติไทยครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านการรักษาผู้ป่วยตามแนวชายแดนและเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากมาโดยตลอดนั่นเองครับแต่หมอซินเทียนี่แกอยู่ที่นี่นานมากนะครับแล้วแกก็สร้างโรงพยาบาลนะครับช่วยเหลือคนตามแนวชายแดนคือคนยากไร้คนที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคือในวงการสาธารณสุขนี่ต้องถือว่าแกทำคุณประโยชน์ได้อย่างมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทำผลประโยชน์แค่ให้กับคนไทยเท่านั้นนะครับก็คือทั่วโลกยอมรับในการทำงานของแกนะครับแล้วก็มีองค์กรที่เหลือเต็มไปหมดนะครับไปดูประวัติของแพทย์หญิงซินเทียกันหน่อยครับเธอเกิดในครอบครัวชาวกะเหรี่ยงที่เมืองย่างกุ้งเมื่อปี2502ครับแล้วก็เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ช่วงปี2523ก่อนที่จะจบการศึกษาและทำงานที่หมู่บ้านอินตูในรัฐกะเหรี่ยงกระทั่งเกิดการประท้วงใหญ่ในประเทศเมียนมาเมื่อปี2531หรือเหตุการณ์8888ครับซึ่งแพทย์หญิงซินเทียจึงได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพเมียนมาก่อนที่จะเดินทางมาทำหน้าที่แพทย์ที่บริเวณชายแดนแล้วก็เริ่มเปิดแม่ตาวคลินิกในปี2532ซึ่งก็รักษาผู้ป่วยจำนวนมากและคุณหมอครับยังได้รับรางวัลแม็กไซไซปี2545รางวัลเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบก็คล้ายๆกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองนะครับและยังไม่พอครับยังได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายรางวัลตลอดการทำงานเกือบ30ปีแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของคุณหมอซินเทียเนี่ยต้องถามคุณเชษฐ์แล้วแหละน่าจะรู้ดีที่สุดนะขอแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมแบบนี้แล้วกันนะครับคือบ้านผมเองก็อยู่แม่สอดถ้าขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่น่าจะเกิน10นาทีก็ถึงแม่ตาวคลินิกแล้วนะครับตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยคือคุณหมอซินเทียมารักษาคนตามพื้นที่ชายแดนก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะครับดังนั้นตั้งแต่ผมเกิดมาตอนเด็กๆเนี่ยก็จะได้เห็นภาพของแม่ตาวคลินิกภาพจำตั้งแต่เด็กคืออะไรคือจะมีศูนย์ที่ตั้งเพื่อใช้ในการรักษาแล้วทุกเช้าที่เวลาผ่านเนี่ยจะมีคนจำนวนมากไปรอเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาวเมียนมาที่ข้ามมาอยู่ฝั่งประเทศไทยเขาจะไปรอเข้ารับการรักษากันเต็มช่วงเช้าเลยนะครับไปรอกันเยอะมากก็จะมีภาพจำแบบนั้นที่เกิดขึ้นคุณหมอซินเทียก็จะเป็นคนที่ออกมาให้การรักษาแล้วก็ตรวจทุกคนด้วยตัวเองคืออันนี้คือเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับและแม่ตาวคลินิกก็ขยายต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับทำการรักษากันมายาวนานกว่า30ปีข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกว่าต่อวันนะครับแม่ตาวคลินิกรองรับผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ200คน200คนลองตีกลมๆคร่าวๆคุณผู้ชมครับ1ปีแม่ตาวคลินิกเนี่ยดูแลผู้ป่วย
73,000 เคสไม่น้อยนะไม่น้อยครับถ้าเกิดว่าช่วงระยะเวลา30ปีที่แม่ตาวคลินิกเปิดมา2ล้านกว่าคนใช่ในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนตามแนวชายแดนทำไมถึงต้องมีแม่ตาวคลินิกเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในช่วงจริงๆหลาย10ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีการสู้รบแล้วก็จะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ไปสู้รบแต่ในขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาคือพื้นที่ชายแดนนะครับคุณผู้ชมภูเขาเยอะป่าก็เยอะแล้วโรคที่มารักษาแต่ละโรคเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะใช่ครับมาลาเรียไข้ป่าเท้าช้างแบบนี้ซึ่งจริงๆเป็นโรคที่บางทีในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วด้วยซ้ำอาจจะไม่เจอการระบาดแต่ว่าโรคเหล่านี้เนี่ยคุณหมอซินเทียแม่ตาวคลินิกต้องมีบทบาทในการที่จะช่วยชีวิตคนเหล่านี้แล้วทำมาตลอด30ปีจึงไม่น่าแปลกใจที่ได้ทั้งรางวัลแม็กไซไซแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเอเชียนฮีโร่จากนิตยสารไทมส์อีกด้วยเหมือนกันนะครับ ครับคือฟังเรื่องราวของคุณหมอซินเทียแล้วนึกถึงโคชเชโคชเชนี่ก็รอมา20ปีเหมือนกันซึ่งถ้าดูจากคุณสมบัติของคุณหมอซินเทียเนี่ยเข้าเกณฑ์ทุกอย่างการได้รับสัญชาติก็น่าจะทำให้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องที่อยู่ตามชายแดนได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เชื่อว่าอีกไม่นานแหละขอมารอครั้งที่3แล้วใช่มั้ยคะใช่แล้วครับแต่ว่าคำถามนึงที่น่าสนใจที่มีคนไปถามคุณหมอเหมือนกันว่าทำไมคุณหมอไม่ลี้ภัยไปในประเทศที่3ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยการใช้ชีวิตอาจจะง่ายกว่าหรือไม่ซึ่งคุณหมอตอบว่าก็จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่ไม่ไปเพราะอย่างที่คุณชลสารเล่าไปคือยังคงมีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่ตามแนวชายแดนดังนั้นคุณหมอก็เลยอยู่ที่นี่นะครับตอนแรกก็บอกว่าอยู่เป็นบ้านหลังที่2ตอนนี้โอ้โหอยู่มาหลายสิบปีแล้วกลายเป็นบ้านหลังแรกแล้วดังนั้นการขอสัญชาติถ้าทำได้ก็คุณหมอมองว่าก็จะส่งผลต่อเรื่องของการรักษาด้วยแล้วก็ครอบครัวของเธอด้วยนะครับคำถามนี้เนี่ยผมเคยถามคุณหมอซินเทียเมื่อ7ปีก่อนตอนนั้นที่เมียนมามีการเลือกตั้งผมก็ถามเหมือนกันว่าทำไมคุณหมอไม่ลี้ภัยไปต่างประเทศที่3ก็มีคำตอบอย่างที่คุณวีริศบอกเลยนะครับ